ข้อ14นะครับกําหนดเวกเตอร์ให้ดังรูปนะครับจงเขียน OC ครับให้อยู่ในรูปของ u และ v OC วิ่งมาแบบนี้นี่อยากได้ OC ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วแต่ว่าเราจะวิ่งไปทางไหนเราก็เลือกได้2ทางเนาะคือฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะคับนันซึ่งผมเลือกฝั่งนี้แล้วกันก็คือเวกเตอร์ u ครับบวกกับเวกเตอร์ ac ครับอ่าเขียนเลยครับ OC เท่ากับเวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ AC ครับเวกเตอร์ AC ก็คืออะไรฮะครึ่งหนึ่งของ AB นั่นเองนะครับดังนั้นจะได้เวกเตอร์ u บวกกับ1ส่วน2เวกเตอร์ AB ครับทีนี้ผมก็จะเอา AB มาเขียนใหม่นะผมเอา AB เวกเตอร์ AB มาเขียนใหม่ นี่ครับแบบนี้นี่คือเวกเตอร์ AB เวกเตอร์ AB วิ่งยังไงครับวิ่งสวนเวกเตอร์ U ครับนี่ฮะคือลบยครับแล้วก็วิ่งตามเวกเตอร์ V ครับบวกวครับดังนั้นเวกเตอร์ AB ก็จะเท่ากับเวกเตอร์ V ลบเวกเตอร์ U แบบนี้ฮะข้อนี้ก็ง่ายเลยครับดังนั้นจะได้ เวกเตอร์ u บวก1ส่วน2เวกเตอร์ v ลบ u ครับแบบนี้ข้อนี้ก็กระจาย1ส่วน2เข้าไปครับ u บวก v ส่วน2ลบ u ส่วน2ครับข้อนี้ u ลบ u ส่วน2ก็ได้เป็น u ส่วน2บวก v ส่วน2ครับตอบ u บวก v ส่วน2ครับ ต่อไปนะครับข้อ15อ่ะข้อ15ครับเราจะเข้าสูตรนี้แล้วนะครับอ่านโจทย์แล้วหลายคนอาจจะช็อกนะฮะเพราะว่าโจทย์แบบว่าสุดยอดไปเลยแต่อ่ะช่างมันช่างช่างหัวโจทย์มันนะครับเราง่ายๆเลยเนาะสรุปง่ายๆเลยให้เขียน OC ฮะให้อยู่ในรูปของ U และ V แค่นั้นเองนะครับ โดยมีอัตราส่วน m n มาให้โอ้โหง่ายโคตรเลยนะเหมือนกันกับไอ้ข้อเมื่อกี้ไงเหมือนกับข้อนี้เลยครับก็คือให้เขียน o c ให้อยู่ในรูปของ u กับ v โดยมีอัตราส่วนมาให้คือ1ต่อ1นนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูเป็นอัตราส่วน m ต่อ n ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่คือ o c เราพบว่า o c ได้มาจากเวกเตอร์ u บวก A C ครับโอ้โหง่ายสุดๆเวกเตอร์ O C จะเท่ากับเวกเตอร์ U บวกกับ A C ครับซึ่ง A C มันเป็นยังไงครับ A C A C มันแบ่งอัตราส่วนแบบนี้ครับของ A B ครับเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ฮะเวกเตอร์ U บวกกับ A C ก็คืออะไรฮะ เอ็มหารด้วยเอ็มบวกเอ็นไงใช่ไหมคูณกับเวกเตอร์ AB ไม่น่างงเนาะ mm hmm. ก็อย่างข้อนี้อ่ะขออธิบายอีกรอบเราจะพบว่าอะไรครับนี่ a, เอบี a อเอใช่ไหมเราพบว่า A C เนี่ยมันก็คือเท่าไหร่ครับ1ครับส่วนด้วย2ครับใช่ไหมเนี่ยครับผลรวมใช่ไหม 1ส่วนด้วย1บวก1นงไงครับตรงนี้อัตราส่วนนะก็ได้เป็น1ส่วน2ดังนั้นตัวนี้ก็คือ M หารด้วย M บวก N นั่นเองครับคือเราหาอัตราส่วนนั่นเองก็เลยได้เป็นหน้าตาแบบนี้ออกมาเอาล่ะทีนี้เรามาดู AB ครับ AB คืออะไรนะคือโอ้โหคุ้นมากเลย AB นะ a b วิธิทรรมวิ่งสวน U ครับและวิ่งตาม V ครับ มันคือ v ลบ u นั่นเองครับดังนั้นผมจะได้เป็น v e กเตอ u บวก m หารด้วย m บวก n แล้วก็ v ลบ u แบบนี้ครับทีนี้มาดูต่อครับมันบวกกันไม่ได้ครับเพราะว่าฐานเอ้ยตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะ v e กเตอ u เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นผมก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันครับโดยเอา เวกเตอร์ u คูณด้วย m บวก n ครับหารด้วย m บวก n ครับแบบนี้ฮะแล้วก็มาบวก m คูณเวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ u หารด้วย m บวก n แบบนี้อ่ะหน้านี้อ๋อหน้านี้ไม่ว่างนะขอนั้นขอย่อลงไปนิดหนึ่งอ่ะส่วนเท่ากันแล้วผมยุบรวมส่วนได้เลยนะครับ แบบนี้ครับ m บวก n ครับเอา u คูณกระจายเข้าไปกลายเป็น m vector u บวก n vector u บวก m vector v ลบ m vector u แบบนี้ครับแล้วก็ตัดกันครับ mu กับลบ mu ตัดกันแบบนี้ข้อนี้คำตอบก็คืออ่ OC ครับเท่ากับ M คูณ v วกเตอร์บวก N คูณเวกเตอรหารด้วย M บวก N ง่ายมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ,อรูปแบบนี้เราจะได้ OC เท่ากับอะไรฮะ N มาคูณกับฝั่งตรงข้ามก็คือ v e กเตอรครับแล้วก็เอา M มาคูณกับเวกเตอร์ v เอาสน,นี้มาบวกกันครับแล้วก็หารด้วย m บวก n ตอบเลยง่ายมากดังนั้นข้อ16ครับโจทย์ถามหาเวกเตอร์ oc ตอบเลย oc เท่ากับ 2u ครับบวกกับ 3v ครับแล้วก็หารด้วย3บวก2ครับ ก็เป็น2 u บวก3 v ส่วน5นี่เองครับตอบครับ